ไปใกล้เขาเขาก็อันตรายไงเขาก็รู้สึกว่าเขาอันตรายอ้าวท่านผู้ชมครับพาไปที่จังหวัดนครพนมหน่อยนครพนมแห่งนี้นะครับเป็นดินแดนที่มีเสน่ห์มากแต่ว่ามีอีกอาชีพหนึ่งของชาวนครพนมที่บอกคนว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเสียเกินนะครับเสี่ยงแต่ยังทำกันอยู่นะฮะอะไรอะไรเอ่ยมาแล้วคนเสียชีวิตมาแล้วคนเสียชีวิตเสียชีวิตในเวลาต่อมานี่ฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเสียชีวิตแต่อันนี้คือจะพามาดูอาหารเมนูนะคุณผู้ชมฮะนั่นคือตัวต่อเหรอคะขาวๆอ่ะเอาคุณรู้ได้ไงอ่ะเคยเห็นนี่แหละครับอันนี้หมกหมกต่อหัวเสือไม่ใช่ต่อธรรมดาคุณรัชนีต่อหัวเสือเนี่ยพูดก็พูดนะต่อยตายต่อยตายแต่ว่าอร่อยมากแต่ว่าชาวนครพนมเขามีอาชีพเลี้ยงต่อหัวเสือเพื่อส่งขายเป็นอาหารเมนูทีเด็ดนี่ยำต่อหัวเสือเมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงต่อหัวเสือนะครับกินใบชะพลูอันนี้ตำต่อหัวเสือส้มตำต่อส้มตำต่อหัวเสือมันเข้ากันได้เนาะในเบิร์ดกันยังว่าคนอีสานบ้านเฮาใส่เข้าไปแล้วโอ้ยต่อหัวเสือเด้อค่ะนี่เขาจัดเป็นงานเลยนะเป็นงานเลยเป็นเทศกาลนะอันนี้คือเหลืออยู่เด้อต่อบ่ต่อยนะนะฮะสนุกสนานมากเป็นงานเทศกาลกินต่อหัวเสือเคลียร์ก่อนนะอุ้ยนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้เหรอตัวอ่อนมันก็เหมือนตัวผึ้งตัวต่อเพียงแค่ว่าตัวต่อนี่มันตัวใหญ่แล้วเขาเอามาทำเป็นเมนูต้มยำทำแกงได้หมดเลยนะคุณรัชนีอันนี้ตุ๋นต่อนะฮะตุ๋นต่อคือตุ๋นไม่หยุดครับตุ๋นไปเรื่อยๆไม่ใช่นี่ห่อหมกต่อหัวเสือเป็นไงฮะใส่ไข่หน่อยอันนี้อะไรและนี่เป็นผมก็คุณจะถามเยอะผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าคืออะไรบ้างค่ะคือสามารถประยุกต์เป็นเมนูอาหารได้หมดอันนี้อะไรน่าจะคั่วธรรมดาคั่วต่อหัวเสือและอันนี้ครับคือแม่ต่อนะฮะครับโอ้ยท่าทางอนาคตคือคนที่รอดจากต่อต่อยตายใช่ไหมต่อยังไม่กล้าต่อยเลยอ่ะอะไรต่อยังไม่กล้าต่อยเลยอ่ะเอาอย่างนั้นก็แล้วกันเนี่ยอยากกินนะครับอบต.ปลาปากจังหวัดนครพนมคือตอนนี้เนี่ยสั่งซื้อได้นะครับเพราะว่ากิโลนึงนะแต่แพงนะเท่าไหร่คะราคากิโลละประมาณ 1,500 ถึง 2,000 อันนั้นขายเป็นรังเปล่าต่อเหรอเขาขายเป็นรังอ๋อรังละรังไม่รู้จะชั่งกิโลยังไงเนาะเอาเป็นรังๆไปเลยนะครับคือที่นี่เนี่ยเท่าที่เราเห็นข่าวใช่ไหมคะเขาจะเลี้ยงนะไม่ใช่คือเลี้ยงแต่แบบกึ่งธรรมชาติก็คือถึงเวลาฤดูกาลเนี่ยนะคะเขาจะไปยกเอารังต่อหัวเสือในป่าเนี่ยมาไว้หลังบ้านตัวเองเออมันเอาศัตรูเข้าบ้านอ่ะแต่ต้องไปกลางคืนเอามาไว้แล้วก็เลี้ยงมันเลี้ยงมันใหญ่ขึ้นแล้วก็จัดการเอามาเป็นอาหารที่บอกว่าเป็นอาชีพที่แสนจะเสี่ยงมากนะครับเพราะว่ามันต่อนี่มีแพ้พิษนี่ตายนะ